ร้อยแล้วนี่หมูเนี่ยประมาณ2กิโลครึ่งนี่แพทหั่นชิ้นบางๆนะพยายามหั่นชิ้นบางๆบางเท่าไหร่ยิ่งดีนะนี่แพทหั่นบางๆเนี่ยบางชิ้นก็หนาบางชิ้นก็บางถ้ายิ่งหั่นยิ่งบางเวลาหมักแล้วมันจะนิ่มมันจะไม่เหนียวนี่เราก็ใส่น้ำมันขั้นแรกนะขั้นตอนแรกใส่น้ำมันเทลงไปเลยน้ำมันอะไรก็ได้นี่แพทใช้น้ำมันธรรมดานี่แหละนี่น้ำมันธรรมดานี่แหละคุกกิ้งธรรมดาใส่ลงไปไม่ได้ตวงนะเทลงไปเลยโจกหนึ่งคับหนึ่งได้อะขยำก่อนขยำก่อนดูว่ามันเอื่อมยังมันก็เอื่อมมาแล้วนี่หมักน้ำมันทำไมถึงหมักน้ำมันก่อนเพราะอะไรมีเหตุผลอะไรไหมถึงหมักน้ำมันก่อนหมักน้ำมันเพื่อให้หมูเรามันนิ่มเวลาเราไปย่างมันจะได้ไม่เหนียวมันจะนุ่มมันจะนิ่มละลายในปากพูดง่ายๆน้ำมันเนี่ยมันเป็นตัวช่วยให้หมูเรานิ่มนะนี่แพ็คให้ใส่น้ำมันไปอีกหน่อยน้ำมันมันน้อยไปอ่ะใส่ไปนิดนึงนี่ให้มันเอื่อมๆไว้ให้มันชุ่มๆแล้วก็ขยำให้มันเข้าเนื้อขยำไปขยำให้มันเข้าเนื้อขยำให้น้ำมันกับหมูเนี่ยมันเข้าไปซึมไปอยู่ในเนื้อเดียวกันให้หมดนี่ขยำไปอย่างงี้นะหมูปิ้งนมสดในสูตรนี้ทำขายได้เลยนะใครจะไปทำขายก็ได้นะแพทเคยทำขายไปแล้ว สูตรนี้นะอร่อยเวอร์หมูนิ่มจะให้หมูเหนียวหมูมาจากไหนหมักสูตรนี้นิ่มทุกหมูโอเคหมักให้มันเอื่อมไว้ขยำไปขยำให้น้ำมันกันเนื้อเนี่ยมันเข้ากันขยำเนี่ยขยำไปเรื่อยๆขยำแล้วก็ทิ้งไว้5นาทีนี่ยิงไว้5นาทีก่อนระหว่างนั้นเราก็มาดูเครื่องปรุงเราใส่อะไรบ้างใส่ไอ้นี่ซอสภูเขาซอสไม่ใช่ซอสภูเขาซอสตาเด็กสมบูรณ์ภูเขาทองน้ำมันเก็บน้ำมันไม่ใช้ละน้ำตาลตาลอะไรก็ได้น้ำตาลทรายคะนออยู่เมืองไทยก็ใช้รสดีไปแล้วกันพริกไทยนี่จะโขกแล้วก็มีพริกไทยกระเทียมรากผักชีเนี่ยจะโขกรวมกันแล้วก็มาคลุกนี่อันนี้เป็นเครื่องปรุงรสขาดอีกอย่างคือนมในตู้เย็นยังไม่ได้ออกมาเดี๋ยวรอให้เราหมักก่อนแล้วก็นมสดในตู้เย็นเดี๋ยวมาดูกันตอนมันที่มันได้ที่มันครบ5นาทีแล้วจากนั้นเราก็มาใส่ซีอิ๊วขาวใช้ลองเอาใช้กะเอานะไม่มีตวงเอาสัก2กำมือนี่แหละซีอิ๊วขาวเสร็จแล้วก็ซอสภูเขาดูแพทตวงดินี่การตวงของแพทตวงอย่างนี้แหละง่ายดีเออแล้ว2กำมือไปแล้วก็คะนออย่างนี้ไม่มีชูรสนะคะนอเนี่ยผงคะนอฝรั่งในผงคะนอใหญ่เนี่ยฝรั่งเปล่าหน้าเนี่ย Made in USA เนี่ยเห็นไหมใส่ไป2ช้อนไม่มีชูรสหมูย่างนี่มันต้องออกหวานนำเค็มตามนะหมูย่างเนี่ยใส่อะไรอีกอ่ะอ๋อต้องใส่ซีอิ๊วดำด้วยเอาซีอิ๊วดำมาใส่ก่อนหมักไปนี่ใช้น้ำตาลออร์แกนิกมันจะละลายยากหน่อยเม็ดมันใหญ่ใส่ซีอิ๊วดำเดี๋ยวเอาซีอิ๊วดำในตู้เย็นก่อนซีอิ๊วดำแบบนี้นะยี่ห้อนี้เหลืองๆเนี่ยนะไอ้ไม่ใช่เหลืองๆส้มๆมันมีสบาดสีเหลืองก็มีสีส้มก็มีแต่สีส้มเนี่ยอร่อยสุดแล้วก็ดำดีสีไม่ตกเลยดำดีมากซีอิ๊วดำนี้ใส่เพื่ออะไรแต่งสีให้สีมันสวยเวลาย่างออกมามันจะได้ไม่ขาวกระแดกแตะสีมันจะได้ออกมาสวยเวลาทำใส่ก็ดูด้วยอย่าให้มันเข้มไปอย่าให้มันอืดจืดไปดูจากตาเราเนี่ยสายตาเราเนี่ยมันวัดว่ามันเข้มไปไหมมันนั่นไปไหมค่อยๆใส่ทีละน้อยแล้วก็ขยำไปเรื่อย
ขยำให้ทุกอย่างเข้ากันนี่นะขยำขยำแพทว่าแพทสีแพทโอเคแล้วนะเนี่ยสีได้แล้วนะน้ำตาลยังไม่ละลายเลยถ้าน้ำตาลไหนละลายช้าก็ต้องขยำให้มันละลายก่อนนะไม่งั้นเราก็จะกะรสชาติไม่ถูกนะถ้ามันยังไม่ละลายนี่เริ่มละลายแล้วจับดูมันเริ่มหายไปแล้วทุกอย่างมันต้องขยำให้มันเข้าเนื้อนะจ๊ะถ้าขยำไม่เข้าเนื้อมันก็จะไม่อร่อยนะมันจะออกมาไม่อร่อยทุกอย่างมันต้องเข้าเนื้อชิมก่อนแพทขอเติมมานี่หน่อยซีอิ๊วดำแพทว่ามันสีมันยังอยากได้สีเข้มกว่านี้นิดนึงเข้มแล้วแหละเข้มพอแล้วเยอะใส่อันนี้ไปหน่อยมันจืดใส่คานอไปอีกหน่อยมันจืดไปหน่อยแล้วก็ขยำขยำขยำน้ำตาลเริ่มละลายแล้วเมื่อยมือหรือยังเมื่อยนะเมื่อยนะทำหมูย่างนี่เมื่อยมือนะชิมเติมน้ำตาลอีกหน่อยน้ำตาลไม่พอความหวานไม่พอความหวานไม่พอขาดหวานแล้วแต่รสคนนะบางคนก็อาจจะไม่ชอบหวานแต่ว่าหมูย่างหวานหวานนำเค็มตามเนี่ยอร่อยกินกับข้าวเหนียวเนี่ยพอดีกันแต่ไม่ยังไม่ใช่หวานมากจนหืมนั่นนะหวานพอดีพอดีนะเพื่อนต้องกะดูด้วยให้มันหวานมากเกินไปบางคนเขาก็ไม่ชอบกินหวานมากก็ต้องเอาหวานพอดีพอดีพอให้มันรสชาติมันโอเคกลมกล่อมก็ใช้ได้แล้วเดี๋ยวไปเอานมมาใส่ก่อนเพื่อนๆเอาละแพทก็เอานมมาใส่นะนมธรรมดานี่แหละนมที่เควินกินทุกวันเนี่ยเทโจ๊กลงไปเลยนมจุกจัก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 อารมณ์นี้เลยนะนมเนี่ยนะอารมณ์นี้เลยนมเทเสร็จแล้วทำอะไรขยำเห็นมันเป็นน้ำหลงเหลงเนี่ยนะไม่ต้องไปห่วงไม่ต้องไปคิดมากไม่ต้องไปสนใจมันเพราะว่าเราจะขยำจนนมกับหมูเนี่ยมันหดไปด้วยกันมันซึมไปด้วยกันจนหมดเนี่ยหมูเนี่ยมันจะดูดซับเอานมเนี่ยเข้าไปอยู่ในเนื้อให้หมดมันจะได้นิ่มมันจะได้มันบางคนเขาก็ใส่กะทินะแต่แพทย์ว่าใส่นมอร่อยกว่าแล้วแต่ใครชอบแล้วแต่คนชอบสูตรใครสูตรมันอันนี้สูตรแพทย์ใส่นมหมูย่างมีหลายสูตรแล้วแต่ชอบแล้วแต่สมัครใจทำสูตรไหนทุกสูตรก็อร่อยคนละแบบคนละอย่างอร่อยแตกต่างกันไปอร่อยเหมือนกันแต่คนละรสชาติอร่อยคนละแบบมันก็เริ่มไม่นี่แล้วซึมเข้าไปแล้วแล้วแพทตอนนี้แพทก็เริ่มเมื่อยมือแล้วพักก่อนโอ้เมื่อยไว้ต้องขยำให้มันเป็นเนื้อเดียวกันเลยนะเนี่ยเดี๋ยวให้มันมีน้ำติดอยู่นะเพราะว่านี่แพทย์ยังเก๋ต้องตำไม่นี่ใส่รากผักชีกระเทียมพริกไทยใส่ลงไปนี่ยังไม่ได้ใส่นี่แค่ปรุงเฉยนี่แค่ปรุงเดี๋ยวรอแพทย์ขยำเสร็จแล้วค่อยมาดูดีกว่าแล้วก็เริ่มเหนื่อยแล้วด้วยปวดแขนนมกับน้ำก็ซึมไปแล้วเห็นไหมซึมเข้าไปในเนื้อเดียวกันแล้วยิ่งขยำดินานขยำลึกขยำทนขยำนานเท่าไหร่หมูเราก็จะนิ่มมากขึ้นขยำไปชิมก่อนโอเครสชาติผ่านนะรสชาติอะไรโอเคสูตรนี้ไม่ใส่ชูรสนะไม่ได้ใส่ชูรสนะจ๊ะสูตรนี้อร่อยโดยไม่ใช้ชูรสไม่ใช้ชูรสก็อร่อยได้
อย่าไปโอ้ยเมื่อยเติมพลังหน่อยด้วยองุ่นลูกใหญ่ๆอย่างเงี้ยแต่ปากหมดแรงเติมนมอีกหน่อยว่ะชอบใส่นมไม่เยอะพอละใส่แค่นี้ก็พอใส่นมเยอะๆมันอร่อยดีใส่นมไปอีกกูก็ต้องขยำอีกดิขอโทษนะพูดจาไม่สุภาพใช้ภาษาพ่อขุนรามคำแหงอีกแล้วตามนั้นองุ่นมีเม็ดด้วยธรรมดาจะซื้อองุ่นไม่มีเม็ดกินขยำไปตำไปนี่กันนี่อันนี้เราก็ขยำใส่นมใส่อะไรเรียบร้อยแล้วอันนี้ในนี้มีก็มีไอ้กระเทียมพริกไทยแล้วก็รากผักชีนะโขลกรวมกันเดี๋ยวแพทมาโขกก่อนตำเสร็จแล้วเพื่อนๆแหมเมื่อกี้เข้าไปอ่านคอมเมนต์มีเพื่อนๆส่งคอมเมนต์มาบอกว่ามีคนดูดวิดีโอแพทไปจริงๆด้วยเมื่อกี้ไปรับพอดีไปรับเควินหมักหมูยังไม่เสร็จถึงเวลาต้องไปรับเควินก็เลยออกไปรับเควินมาเครียดเลยมีคนมีเดี๋ยวมีคนดูดไอ้วิดีโอแพทไปลงในช่องของเขาอะมีคนดูดวิดีโอของแพทอะไปลงช่องของเขาอะต้องเยอะอะเป็น10-20วิดีโอที่แพททำไว้อะไปลงช่องของเขาไอช่องไอเนี่ยไอช่องไออะไรนะแม็กคลีนป่ะแม็กคลีนไอซานซิตเนี่ยโอ้โหนิสัยแย่นิสัยนี่เลวมากเลยนะเนี่ยคนที่ไหนมาเนี่ยอยากจะรู้จริงเลยเฮ้ยอารมณ์เสียเลยกี้เพิ่งเข้าไปดูมีเพื่อนๆใน YouTube นะเขาคอมเมนต์มาบอกแพทก็เพิ่งจะได้เห็นนี่แหละเพิ่งจะเข้าไปได้เข้าไปดูเนี่ยเออจริงๆด้วยที่แรกแพทที่แรกน้องคนนึงเขาบอกมาตั้งมีน้องคนนึงเขาบอกมาเมื่ออาทิตย์ที่แล้วแพทเข้าไปเซิร์ชดูมันไม่มีไงมันหาไม่เจอเนี่ยวันนี้ก็มีน้องอีกคนนึงเขาก็คอมเมนต์บอกมาอีกก็เลยไปรับเควินก็เลยลองเซิร์ชหาดูเจอจริงๆเขาดูดวิดีโอแพทไปลงช่องของเขาเนี่ยแพทจะต้องไปกดรีพอร์ตต้องไปรายงาน Facebook อีกยุ่งเลยเนี่ยปวดหัวเลยดีนะมีเพื่อนๆใน YouTube อ่ะคอยบอกไม่งั้นแพทก็ไม่รู้เรื่องหรอกว่ามีคนที่คอยดูดวิดีโอไปลงช่องตัวเองด้วยหน้าจริงๆเลยอันนี้เราคุยเรื่องหมูเราต่อดีกว่าแล้วก็หมักหมูกับนมอะไรเรียบร้อยแล้วนะแล้วก็อันนี้มันเป็นอะไรกระเทียมรากผักชีพริกไทยใส่ลงไปนะมาต่อหมูเราก่อนแหมหน้าไหมนี่นิสัยแล้วก็เคยทำซะที่ไหนแบบนี้ก็ต้องไปกดไลน์รีพอร์ตเดี๋ยวเมื่อกี้เควินเขากดรีพอร์ตไปให้วิดีโอนึงแล้วยังไงต้องกดทุกวิดีโอที่เขาเอาดูดเราไปหรือไงรีพอร์ตแพทก็ไม่เป็นเหมือนกันนะเนี่ยไม่ค่อยเข้าใจจะต้องไปหาเควินทำเป็นอยู่เควินบอกว่าต้องรายงานไปที่ Facebook ให้เข้ามาปิดช่องนั้นว่าเขาขโมยวิดีโอเราไปมีคนแบบนี้ด้วยเหรอเปิดช่องมาใหม่แล้วก็เอาวิดีโอเราไปลงช่องตัวเองดูมีคนอย่างนี้ด้วยเหรอทำไมไม่ทำวิดีโอเองเออแปลกคนมีเอาวิดีโอเราไปลงเป็นของตัวเองเฉยเลยใส่แย่มากแพทละปวดสมองปวดหัวเลยเออชิมก่อนชิมแพทว่ามันจืดไปไหมหมูย่างไม่ต้องออกรสหน่อยเพราะว่าเรากินกับข้าวเหนียวถ้าหมูมันจืดไปก็มันข้าวเหนียวกบหมดก็ไม่ได้รสต้องทำให้หมูออกรสหน่อยเพื่อเรากินกับข้าวเหนียวแล้วมันจะได้รสมันจะได้กลมกล่อมไง
ชิมอีกทีนะหมูดิบมันเป็นไรเราไม่ได้ชิมหมูชิมแพทย์ว่าน่าจะต้องเติมน้ำตาลอีกแพทย์ต้องเติมน้ำตาลแล้วก็เติมซอสอีกแพทย์เติมน้ำตาลก่อนแพทย์ว่ามันไม่หวานแพทย์ว่าความหวานมันยังไม่พอเติมน้ำตาลลงไปแล้วก็ใส่ซีอิ๊วภูเขาทองไปหน่อยภูเขาทองนี่มันเค็มเนาะแล้วก็ใส่ภูเขาทองไปใส่หมดนี่แหละภูเขาทองเหลือหน่อยเดียวติดขวดโอ้มีคนแบบนี้ด้วยดูดวิดีโอแพทไปตั้งเกือบ20วิดีโอนู่นละมั้งช่องไอ้นั่นอะแพทว่าคนทำน่าจะเป็นคนที่ไหนหน้าโดนนะเนี่ยหน้าโมโหเนี่ยดูดวิดีโอเราไปลงเออดีนะเพื่อนๆมาบอกถ้าเพื่อนๆไม่มาบอกแพทก็ไม่รู้เรื่องอะไรกับเขาหรอกเนี่ยออกรสอะออกรสชาติอะขออีกทีชิมหมูอิ่มพอดีออกรสอะออกรสหวานอมหวานเค็มนิดๆหวานเค็มเพราะว่าเรากินกับข้าวเหนียวนะมันต้องให้ออกรสถ้าหมูเราจืดไปแล้วก็ไปกินข้าวเหนียวมันก็ยิ่งจืดไปใหญ่แล้วมันก็จะไม่อร่อยขยำมันเข้าเนื้อนี้แหละตอนนี้ยังเสียบไม่ได้นะเราต้องหมักใส่ตู้เย็นไว้ทิ้งไว้1คืนถึงจะเอามาเสียบเสียบตอนนี้หมูลื่นนะเสียบไม่ติดหมูลื่นเสียบไม่ติดแล้วก็เสียบยากมากแล้วมันก็จะจิ้มมือเรามันก็จะเจ็บมันก็จะมีแผลทางที่ดีเราทิ้งไว้เพื่อให้หมูเนื้อหมูมันนิ่มมันซึมทุกอย่างมันซึมเข้าไปด้วยกันมันหมักเข้าด้วยกันหมดแล้วเราค่อยเอาไปเสียบไม้พรุ่งนี้เพอร์เฟคในการเสียบเพราะเนื้อหมูมันจะไม่ลื่นแล้วมันจะเซตตัวแล้วตอนนี้เนื้อหมูยังเด้งแล้วก็ยังลื่นอยู่ไม่สามารถที่จะเสียบได้ถึงจะเสียบได้มันก็ยากลำบากนะบางคนมีความสามารถก็เสียบเพื่อเสียบแต่แพทย์ไม่แนะนำแพทย์เสียบพรุ่งนี้โอเคไปแล้วเพื่อนๆเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าเดี๋ยวไปจัดการในคนที่มันดูดวิดีโอแพทย์ไปก่อนบ๊ายบายขอบคุณมากนะจ๊ะนี่มาอีกรอบนึงแพทก็จะเปลี่ยนใส่กระมังแล้วก็ซีลไว้อย่างงี้นะเปลี่ยนใส่กระมังอย่างงี้กระมังใส่ๆอย่างงี้แล้วก็ซีลนี่แรปไว้แล้วแพทก็จะไปใส่ตู้เย็นช่องธรรมดาแช่เย็นไว้พรุ่งนี้เราค่อยมาเสียบกันโอเคนะจ๊ะเจอกันจ้าเพื่อนๆเจอกันบ๊ายบาย